สำหรับยาปลอมตัวที่3จะเป็นยาหยอดหูปลอมโอลิเดอร์มิลนะคะอันนี้นำข้อมูลมาจาก Facebook ของคุณวิสรุต KKU นะคะโดยที่โอลิเดอร์มิลของจริงกับของปลอมเนี่ยถ้าเรามีกล่องใส่เนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดกล่องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะรวมไปถึงตัวโลโก้ที่อยู่บนกล่องเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเมื่อเรามาดูที่ตัวหลอดอันนี้ขอบอกว่าปลอมได้ค่อนข้างเนียนมากนะคะที่หลอดด้านหน้าเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากแทบแยกไม่ออกแต่ด้านหลังเนี่ยตัวของเลขล็อตแล้วก็วันหมดอายุจะมีความแตกต่างกันของฟอนต์นะคะแล้วก็ความคมชัดในการปั๊มนะคะส่วนลักษณะยานะคะอันนี้หมอดูเอาเองจากภาพของจริงเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำมันเป็นออยมากกว่านะคะแต่ว่าของปลอมมันจะดูมีลักษณะของความเป็นครีมมากกว่าแล้วก็ของปลอมจะเป็นสีเหลืองคนละเฉดกับของจริงค่ะโดยเจ้าตัวยาหยอดหูปลอมเนี่ยหมอมองว่ามันมีความน่ากังวลมากนะคะเพราะมันมีโอกาสจะทำให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อมากขึ้นในช่องหูนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันทำมาจากสารอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงถ้ามันมีการหยอดต่อเนื่องเข้าไปถึงตัวของเยื่อแก้วหูเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เยื่อแก้วหูเนี่ยทะลุได้ซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้หมอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอนิดนึงนะคะและถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาหมอแมว Channel หมอฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย